รู้สึกเบื่อไหมที่หน้าจอ iPhone ของเราเนี่ยรกไม่เป็นระเบียบสวัสดีค่ะฟังก์ชันจากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่โหลดแอปพลิเคชันมาเยอะจนทำให้ iPhone ของเราเนี่ยรกไม่เป็นระเบียบก็อยากจะจัดวางแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมวันนี้เรามีวิธีการเรียงแอปไอคอนหน้าจอโทรศัพท์ให้เหมือนออกมาจากโรงงานและแอปอื่นๆไม่ได้หายไปไหนด้วยนะคะแค่เรียงตามตัวอักษรแค่นั้นเองเอาล่ะวิธีการรีเซ็ตการเรียงแอปจะทำยังไงไปดูกันจ้าค่ะแล้ววิธีการเรียงไอคอนบนหน้าจอนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าหน้าจอของเราเรียงไม่เป็นระเบียบเลยวันนี้จะพามาดูวิธีการรีเซ็ตนะคะกดไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกทั่วไปค่ะกดที่รีเซ็ตนะคะกดที่รีเซ็ตการเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมค่ะกดย้ำอีกทีนึงค่ะไปดูผลลัพธ์กันนะคะเป็นไงคะแค่นี้ iPhone ของเราก็กลับมามีระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะ Yahoo! เป็นยังไงกันบ้างคะแอปดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วใช่ไหมยังไงเพื่อนๆอย่าลืมลองทำตามกันดูนะคะคลิปหน้าฟังก์ชันจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตแบบไหนฝากเพื่อนๆติดตามในเพจ iPhone iOS Thailand ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย